สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาพูดถึงตัววิธีการปรับตั้งค่ากล้องครับเนื่องจากมีคนถามว่าทำไมกล้องฟูจิเนี่ยรุ่นที่มี Wi-Fi นะฮะเวลาโอนไฟล์เข้ามาในมือถือหรือในพวกอุปกรณ์แท็บเล็ตนะ iPad หรือว่าพวก Galaxy Tab ต่างๆอะไรเนี่ยฮะไฟล์มันจะถูกรีไซส์ลงจากปกติลดเหลือประมาณ3ล้านเมกะพิกเซลฮะประมาณนี้นะครับซึ่งเขาถามว่ามันทำให้เป็นปกติได้ไหมซึ่งมันทำได้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูว่าเราต้องไปปรับตั้งค่าตรงไหนนะครับครับก่อนอื่นก็เปิดกล้องนะครับเข้าเมนูนะครับเลื่อนลงมานะครับอันสุดท้ายเลยครับที่เป็นรูปประแจนะฮะอันที่3นะครับแล้วก็กดเข้ามาที่หัวข้อแรกนะครับ Wireless Setting อันบนสุดเลยนะฮะนะครับแล้วก็กดขวาเข้ามานะครับในหัวข้อที่2นะครับที่เขียนว่า Resize Image for Smartphone เนี่ยฮะแล้วมันตั้งว่าเป็น 3M นะครับมันเป็น On อยู่นะเห็นไหมมันเป็น On อยู่แล้วก็เข้ามาแล้วก็กดขวาครับแล้วก็ตั้งมันให้เป็น Off ซะโอเคถ้ามันเป็น Off นี้ล่ะครับแปลว่าเรียบร้อยแล้วครับก็เวลาโอนไฟล์จากกล้องสู่มือถือเนี่ยมันก็จะได้ไฟล์ออริจินอลที่ได้จากกล้องเลยนะครับอันนี้จะได้คุณภาพของภาพที่ดีกว่าการโอนแค่3ล้านเมกะพิกเซลนะครับแต่บางท่านกรณีที่ไม่ซีเรียสนะครับต้องการโอนไฟล์เร็วๆเยอะๆเนี่ยก็3ล้านก็พอครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูก็คุณภาพไฟล์ก็ดรอปลงมาเยอะนะครับยังไงก็เอาไปลองปรับใช้ดูนะครับลองเล่นดูนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับท่านที่ใช้งานกล้องฟูจิรุ่นที่มี Wi-Fi ในตัวอย่างนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากครับยังไงก็สนุกกับการถ่ายรูปนะครับสวัสดีครับ